สวัสดีค่ะอุ๋งอิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลักษ์3 The Achiever The Performer ผู้ใฝ่สำเร็จนักแสดงฉบับย่อค่ะแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนลักษ์3นักแสดงผู้ทรงเสน่ห์ที่เพื่อนลักษ์3ได้ฉายานักแสดงเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือว่ามีบทบาทในวงการบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สำหรับความเป็นลักษ์3ที่ได้ฉายาว่าผู้ใฝ่สำเร็จไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรอยู่ในบทบาทไหนเขามักมองโลกในแง่ดีเสมอเป็นนักปฏิบัติผู้มีความทะเยอทะยานและมีเป้าหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้และคุณค่าก็อยู่ในทุกๆอย่างที่ฉันทำนี่แหละแล้วฉันผ่านอะไรมาบ้างแล้วล่ะซึ่งฉันก็ภูมิใจกับมันมากเลยทีเดียวและที่ฉันจะไม่หยุดแค่นี้หรอกนะคะลักษ์สามเป็นศูนย์ใจมักมีภาพลักษณ์ที่ดีที่ปรากฏออกสู่สายตาผู้อื่นภาพลักษณ์สำหรับเขาจึงสำคัญมากๆเช่นเดียวกันกับเพื่อนลักษ์สองและลักษ์สี่ที่อยู่ศูนย์ใจเช่นกันภาพที่สะท้อนให้คนภายนอกเห็นตัวเขาเองว่าต้องลำบากตรากตรำมายังไงถึงได้มีวันที่สดใสอย่างวันนี้ได้กว่าจะดูดีดูแพงดูเลิศดูเก่งดูมีความสามารถหรือว่ามีทุกอย่างพร้อมแบบในวันนี้วิบวับเหมือนมีสปอตไลท์ส่องอยู่ตลอดเวลาพร้อมทุกสถานการณ์คอยมีผลงานไว้ให้ผู้อื่นชื่นชมอยู่เสมอภาพแพคเกจิ้งต่างๆก็ต้องสวยดูดีไม่มีวันที่ใครจะลืมดิฉันได้หรอกค่ะคุณดูสิมีอะไรที่ไม่น่าจดจำบ้างอ่ะก็ดูเองแล้วกันถ้าหน้าสดยังไม่ได้แต่งคิ้วยังไม่ได้เขียนผมยังไม่ได้เซ็ตมันก็ไม่ควรจะออกไปพบสื่อไหมคะมันก็ต้องดูดีก่อนนิดนึงอะค่ะคนเราก็ต้องดูแลตัวเองอะเนาะจะได้สามารถสร้าง first impression ได้คนจะได้ประทับจิตประทับใจ you know เรียกได้ว่าเพื่อนเบอร์3เนี่ยใช้ใจในการขับเคลื่อนจริงๆค่ะและเขาก็เป็นลักที่สามารถใช้กดแรงดึงดูดได้เก่งมากๆทำให้ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยในการทำงานหรือการพุ่งเข้าใส่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนจะยากเย็นเพียงไรไม่มีคำว่าสูงวัดได้ถ้าใจถึงยิ่งมีผลงานมากเท่าไหร่เขาก็จะรู้สึกว่าฉันมีคุณค่ามากเท่านั้นอย่าลืมติดดาวให้ด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายของเพื่อนรักสามแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของชีวิตพวกเขาแต่หลักๆแล้วก็เพื่อหาวิธีไต่ขึ้นไปให้บรรลุเป้าหมายต่างๆที่วางไว้เป้าหมายที่อยู่สูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมและยิ่งใหญ่กว่าเดิมและมันจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นด้วยและเป้าหมายใหม่ๆของเขามันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าจะกล่าวถึงเพื่อนรักสามก็คงจะหนีไม่พ้นภาพของคนที่ทำงานเก่งทำงานหนักทำงานตลอด workaholic เสพติดความสำเร็จทำงานทุกวันปีใหม่วันหยุดเทศกาลฉันไม่หยุดบ้านก็ไม่ค่อยได้กลับหลับที่ออฟฟิศหยุดทำไมไม่มีอะไรสามารถมาขัดขวางฉันจากเป้าหมายที่มีมากมายและต่อเนื่องของฉันได้แม้กระทั่งอาการป่วยของตัวเองปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคอพาราคือยาวิเศษฮ่าให้ก็กินอัดๆไปเดี๋ยวก็หายไม่ได้นอนติดต่อกัน48ชั่วโมงก็เคยมาแล้วโรคกระเพาะใครๆก็เป็นกันป่ะวะแกปกติไกลหัวใจตั้งเยอะปวดไส้ติ่งใกล้คลอดต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนโอ้ฉันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำงานต่อได้นี่สมัยไหนกันแล้วอินเทอร์เน็ตก็มี WFH Work From Hospital ใจพร้อมกายไม่พร้อมฉันทำได้ค่ะลักษ์3เป็นลักษ์ที่สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่สร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาอัตลักษณ์ที่เขารู้สึกว่านี่สิของจริงการพุ่งเข้าสู่เป้าหมายแบบนี้การที่ต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแบบนี้นี่คือตัวตนของฉันเมื่อต้องการอะไรแล้วฉันจะเล็งล็อกเป้าหมายไว้เลยฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องประสบความสำเร็จให้ได้ส่วนฉันจะทำมันยังไงมองให้ไกลมองให้เห็นเส้นชัยแล้วพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปสู่ความสำเร็จบางทีถ้ามัวทำตามขั้นตอนมันก็ช้าป่ะอะไรที่มันข้ามๆได้ก็ข้ามๆไปก่อนเอาให้เข้าเป้าไว้ก่อนถ้าเธออยากเป็นแชมป์ฟิสิกส์โอลิมปิกนอกจากจะต้องหาโอกาสแล้วเธอยังจะต้องขยันด้วยแล้วมาแอบนั่งทำอยู่อย่างเงี้ยใครมันจะเห็นทำให้อาจารย์เห็นด้วยสิขยันผิดที่ทำร้อยปีก็ไม่รวยหรอกไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องแลกด้วยอะไรหรอกนะมันก็ต้องเริ่มมาจากตัวเธอเองด้วยสู้ไม่สู้คะ
สู้ค่ะภาพตอนฉันขึ้นรับรางวัลฉันเห็นฉันสัมผัสได้ฉันได้กลิ่นพรมแดงที่ฉันเดินอยู่ตากล้องนักข่าวเสียงคนมากมายที่กำลังเรียกชื่อฉันอยู่เมื่อสำเร็จที่สเตชันนี้สเตชันหน้าก็ยังรออยู่ฉันไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนคอยดูสิตอนนี้10ล้าน100ล้านอ่ะต้องมาเร็วๆนี้แหละฉันทำได้จับตาดูเลยนะคะพี่มาแน่นอนลักสามเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมักสร้างความประทับใจให้คุณจดจำเขาได้จากดิสเพลย์ความชายความวิบวับและด้วยความที่เขาใช้ใจในการสื่อสารในการคอนเนคกับผู้คนอ่านเกมอ่านสถานการณ์เก่งมีวิธีการที่ดีในการเข้าหาคนและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญเสมอทุกคนมองไปค่ะนั่นคือเป้าหมายค่ะมองออกไปไม่ว่ายังไงเราต้องทำได้แน่นอนค่ะYes. แล้วเราจะสำเร็จไปด้วยกันค่ะลักสามจะมีความคล้ายคลึงกับลักสองตัวนี้เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เขาไปอยู่ได้จะคล้ายกับลักแปดก็ตรงที่มีพลังงานในตัวเองสูงแต่จะแตกต่างกันในเรื่องเป้าหมายนี่แหละค่ะลักสองนะคะจะมีจุดประสงค์เพื่อที่อยากเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของคนสำคัญของเขาลักแปดต้องการเป็นที่เคารพและมีอำนาจควบคุมแต่สำหรับลักสามเขาต้องการในลักษณะที่ว่าอยากให้คนเห็นเขาชื่นชมเขาจากผลงานที่เขาทำการเป็นคนเก่งมีประสิทธิภาพมีความสามารถขยันขันแข็งมานะบากบั่นการที่ฉันเติบโตมาได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยค่ะฉันเนี่ยคือแบบพ่อแม่พี่น้องต้องภูมิใจในตัวฉันมากอะค่ะบุคลิกภาพความเป็นลักสามเริ่มก่อตัวขึ้นด้วยการขับเคลื่อนของกิเลสหรือว่าแรงขับประจำลักสามความหลอกลวง deceit มายาคติที่เขาหลงเชื่อไปว่าบทบาทที่ฉันเป็นมาทั้งหมดเนี่ยคือของจริงคือตัวฉันผลงานความสำเร็จและสิ่งที่การันตีคุณค่าของฉันก็คือผลงานที่ฉันทำเพราะทุกอย่างในชีวิตมันดูเป็นเป้าไปซะหมดมันเป็นการทำยอดเพื่อทะลุยอดเดิมเพื่อไปให้สูงกว่าเดิมมันเป็นการแข่งขันไปซะหมดซึ่งถ้าถามว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครเขามีความสุขจากการทำอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากงานที่เขาทำเพื่อนรักสามเองอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรกันนะความสุขของฉันเนี่ยความหลอกลวงจากใจเกิดขึ้นจากการหลอกตัวเองที่ว่าฉันทำไหวฉันไม่เหนื่อยฉันเก่งฉัน effective ฉันไม่ได้ป่วยฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้สำหรับลักสามบางท่านอาจเกิดอาการสับสนในช่วงแรกเริ่มของการหาลักเพราะอาจจับตัวตนของตัวเองไม่ถูกเนื่องจากเขามีการฟอร์มตัวตนไปเรื่อยๆตามช่วงวัยตามสังคมที่เข้าไปอยู่ตามหน้าที่การงานหรือว่าตามยูนิฟอร์มที่สวมใส่มีความเป็นคาเมเลียนกิ้งก่าเปลี่ยนสีซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนแปลงและสามารถกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบกายได้อย่างเป็นธรรมชาติ5432 action ฉันคือนักเรียนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมอย่าให้ขาดทำให้หมดกิจกรรมวิชาการสังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศต่างๆเต้นร้องเพลง cheerleader cover dance drum major cosplay ประกาศนียบัตรเนี่ยใส่แฟ้มติดกรอบไว้เต็มข้างฝาถ้วยรางวัลเนี่ยเรียงมาตั้งแต่อนุบาลยันมหาลัยคุณครูต้องรักฉันชื่นชมฉันให้ฉันโดดเรียนได้โดยไม่ต้องโดนหักจิตวิสัยเพราะฉันเป็นลูกรักยังไงล่ะผลการเรียนของฉันหรอก็ไม่ได้ดีมากหรอกก็ 3.98 เกียรตินิยมระดับ1พอให้พ่อแม่เอาไปคุยกับคนที่ทำงานได้นี่ก็ว่าจะหาเรียนต่อเอาปริญญาอีกสัก 2-3 ใบอะไรอย่างเงี้ยพวกเธอไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับเรื่องแบบนี้กันบ้างหรอประกาศนียบัตรของดิฉันน่าจะช่างกิโลขายไปแล้วค่ะ5432 action ฉันเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนกลุ่มนี้มันเป็นสายบุญฉันก็เข้าวัดทำบุญไถชีวิตโคกระบือถ้ามันสายมูก็ฉันก็มูเตรูกับมันได้นะฉันเป็นเพื่อนที่ดีของกลุ่มนั้นเอ้าแกจะไปตบกับเขาเหรอโอ้แกตบฉันก็ตบด้วยเอาไงเอากันเอาบทจะดุบทจะเฟียสฉันก็ทำได้จะได้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม5432ฉันเป็นพนักงานที่ดีพนักงานดีเด่น3ปีซ้อนเจ้านายยังไม่กลับฉันก็ห้ามกลับเข้างาน 9:00 นเช้ากลับ 4:00 ตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยลาสักวันแถมเอางานกลับไปทำบ้านอีกทำงานจนเจ้านายขอร้องว่าไม่มีงานให้ทำแล้วแต่ฉันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันหาอะไรกระจุกกระจิกทำเอง5432 action ฉันคือหัวหน้าที่ดีมีความเป็นผู้นำมั่นใจเด็ดเดี่ยวสามารถเป็นหัวหน้าที่ดูน่าเกรงขามได้ทำงานเก่ง effective งานต้องออกมาดีรับรองว่าปังปุริเย่แน่ถ้ามีฉันเป็นเฮดอะ
เรื่องกลยุทธ์ไว้ใจเจ้5432 action ฉันคือภรรยาที่ดีสามีแล้วลูกๆต้องรักและภูมิใจในตัวฉันไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนในชีวิตฉันก็ทำได้ตีบทแตก5432 action สวยแล้วสวยเลยพร้อมเนื่องจากจุดใส่ใจของลักษณ์3ที่เขาโฟกัสมากเป็นพิเศษคือความสำเร็จเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการชื่นชมได้รับการยอมรับและเป็นที่จดจำเขาจะพยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวทำให้เพื่อนรัก3เลี่ยงที่จะอยู่ว่างๆเฉยๆแห้งๆเป็นผักอยู่เฉยๆมันใกล้เคียงกับความล้มเหลวมากๆไฟในกายมันมอดดับลงไปทุกทีทุกทีนอนเหลวๆอยู่กับที่นอนไม่ได้เป้าหมายนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เป้าหมายงอกขึ้นมาเรื่อยๆ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 ทำงาน5วันไม่ได้แล้วอีก2วันเอาไปไหนอะว่างเหรอ No เราจะปล่อยให้เวลามันไหลลงท่อไปแบบนั้นไม่ได้เวลาของคนเรามีเท่ากันแต่เราเอามันมาใช้ไม่เท่ากันหาอะไรทำสิหาอะไรขายไปมันต้อง active อยู่เสมอ you know ทำอะไรก็ได้ให้ฉันรู้สึกไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่อเป้าหมายถูกมองว่าเป็น priority สำคัญในชีวิตดังนั้นฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ไม่มีอะไรที่จะมาขวางฉันจากเป้าหมายและความสำเร็จที่จ่อรออยู่มากมายและมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการที่เป็นคนทำงานได้ไวอาจทำให้เพื่อนรัก3เผลอมองว่าคนอื่นทำไมถึงช้าช้ามากเลยค่ะฉันต้องทำเองอีกแล้วสินะถ้าพวกคุณทำไม่สำเร็จฉันก็ไปต่อไม่ได้ตอนนี้เราต้องไปต่อแล้วค่ะ quickly with ถึงจะเหนื่อย2ต่อแต่แค่มีคนมองเห็นว่าฉันทำมันก็คุ้มค่ากับการที่ไม่ได้นอนติดต่อกัน3คืนฉันจะพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะดีดตัวขึ้นไปให้สูงจากจุดเดิมและฉันจะไม่กลับไปจุดเดิมแน่ๆไม่สิฉันต้องไปไกลกว่าเดิมฉันต้องทำได้และฉันต้องทำได้ค่ะฉันเป็นอะไรก็ได้ที่สังคมยอมรับและบอกว่าดีแล้วนอกจากผลงานล่ะทำได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกสไตล์เลยแต่ตัวจริงของคุณล่ะอยู่ที่ไหนกันนอกจากหน้าที่การงานนอกจากความสำเร็จระดับพันล้านนอกจากเป้าหมายของฉันล่ะฉันคือใครและอะไรคือความสุขที่แท้จริงความสำเร็จที่ต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นการวนลูปอยู่แบบนี้ต้องสำเร็จต้องขับเคลื่อนต้องสำเร็จต้องขับเคลื่อนต้องสำเร็จทำให้เกิดทุกข์แบบคนรัก3เก็บทรงอยู่ภายนอกต้องดูดีแต่ภายในมันช่างว่างเปล่าเคว้งคว้างฉันเหนื่อยแต่ไม่ได้ฉันต้องเดินต่อไปต้องวิ่งต่อไปข้ามสิ่งกีดขวางต่อไปไม่จบไม่สิ้นรัก3มองว่าทุกคนคาดหวังในตัวเขาให้เขาเป็นแบบนี้มองไปที่เป้าหมายแบบนี้ทำให้สำเร็จแบบนี้ทุกคนกำลังคาดหวังในตัวฉันอยู่แต่จริงๆแล้วเขาเองนั่นแหละที่ตีกรอบความคิดนี้ให้ตัวเองผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันต้องมาทำอะไรมากมายขนาดนี้เลยเหรอเรียนก็ต้องเรียนให้ดีเล่นก็ต้องเล่นให้เก่งทำอะไรก็ต้องเป็นที่หนึ่งทำอะไรคนก็ต้องมองเห็นความสำเร็จของฉันความล้มเหลวกวาดไว้ใต้พรมจะไม่มีใครได้เห็นมันรวมถึงตัวฉันเองด้วยมันจะต้องหายไปจากความทรงจำทุกคนจะเห็นแต่ด้านดีๆแต่3คะความหลอกลวงที่เกิดขึ้นในใจมันคือเปลือกที่เราสร้างขึ้นมาว่าเราดีเราเก่งแล้วรอให้คนมานั่งชื่นชมกดไลค์เรากดเลิฟเราแต่นั่นหาใช่คุณค่าในตัวเองไม่คุณค่าไม่ได้วัดกันที่ก้อนเงินในบัญชีไม่ได้วัดกันที่ความโด่งดังต้องมีคนรู้จักเยอะมียอดวิวสูงมียอดคนติดตามมากมายคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์เหล่านี้เสมอไปนั่นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเปลือกทั้งนั้นค่ะนี่ก็เปลือกค่ะนี่ก็เปลือกค่ะแต่คุณดันเอาคุณค่าไปปักไว้ที่เปลือกเหล่านั้นเปลือกที่พร้อมจะหลุดร่อนออกมาได้ทุกเมื่อแล้วคุณก็พยายามที่จะหยอดสร้างเปลือกนั้นขึ้นมาใหม่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เคยพอสักทีเพราะมันไม่ใช่ของจริงคุณค่าคือคุณธรรมถ้าทำไม่ได้ก็มีสัจจะบอกว่าทำไม่ได้แต่ฉันยังสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปยังเป้าหมายได้อย่างสุดความสามารถและอย่างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองซื่อสัตย์ต่อร่างกายของตัวเองซื่อสัตย์ต่อการกระทำของตัวเองถึงคุณจะทำไม่ได้งานมันจะออกมาไม่สำเร็จตามเป้า It's not the end of the world แต่อย่าลืมว่ายังมีคนที่รักและห่วงใยคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะสวมใส่อะไรไม่ว่าคุณจะกลับบ้านดึกแค่ไหนเขาก็ยังรอคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะดูดีหรือว่าเกรอะกรังซกมก
คิ้วบางเหมือนเด็กกาวาวแต่คุณก็คือคุณและยังมีคนที่รักในความที่คุณเป็นคุณค่ะลองมองเห็นความรักความห่วงใยที่เขาส่งมาให้คุณดูค่ะแล้วคุณจะพบเนื้อแท้และคุณจะพบคำตอบที่ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครและความสุขที่แท้จริงคืออะไรฝากไว้ค่ะเพื่อนเบอร์3เมื่อได้รับอิทธิพลจากปีก2คนสำคัญในชีวิตของเขาคือ priority หลักและ3จะสามารถมองเห็นความต้องการของผู้อื่นได้ชัดเจนและเขาจะทำอย่างเต็มที่เพื่อคนสำคัญของเขาเพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีสะดวกสบายบริการทุกระดับประทับใจแต่เดี๋ยวต้องไปทำงานก่อนแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเมื่อเขาได้รับอิทธิพลจากปีก4ลักษณ์3จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมองหาความหมายพิเศษในสิ่งที่เขาทำมีความเป็นตัวของตัวเองมากโดดเด่นไม่เหมือนใครและไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะใน stress point นะคะจากคนที่ไวมากๆมีพลังงานขับเคลื่อนในตัวเองสูงเมื่อตกอยู่ในสภาวะเครียดกิเลสของความ sloth ของลักก้าวก็จะเข้าสิงเขาอาจกลายเป็นคนที่เฉื่อยชาเรื่อยๆอะไรก็ได้ปลีกตัวออกจากแสงไฟหลีกหนีความขัดแย้งกับผู้อื่นมาอยู่ในพื้นที่ที่สงบเงียบแต่ตัวเขาเองนี่แหละค่ะจะรู้สึกว่าทำไมฉันถึง pointless worthless ไร้ค่าอย่างเงี้ยไม่ได้สิฉันต้องขับเคลื่อนตัวเองต่อไปฉันต้องหาอะไรทำแล้วเมื่อลักษณ์3ได้รับอิทธิพลจากลักษณ์6ใน growth point จากการที่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองว่าทุกอย่างเป็นไปได้และทุกอย่างจะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน3จะเริ่มช้าลงระแวดระวังมากขึ้นเขาจะมีความรอบคอบมากขึ้นเพื่อสำรวจตรวจตราความเสี่ยงหรือว่าข้อผิดพลาดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความรวดเร็วสามารถยอมรับในความจริงที่ว่าคนเราสามารถทำผิดพลาดกันได้จะช้าลงบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไรตัวละครที่องอิงคาดว่ามีความเหมือนลักษณะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแม็กซ์เวลล์ลอร์ดจากเรื่อง Wonder Woman พรีเซนเตอร์น้ำมันที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองจากศูนย์กลายมาเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านที่มองหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจอยู่เสมอดูดีดูภูมิฐานมีเสน่ห์เข้ากับคนได้เก่งมีความทะเยอทะยานมั่นใจในตัวเองสูงมีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้คนทำให้ทุกคนเชื่อมั่นและเอ็นไปตามแนวทางของเขาได้เขาไม่รับความล้มเหลวชีวิตคุณดีแต่มันดีกว่านี้ได้อีกทำไมมันจะไม่ดีล่ะสิ่งที่เราฝันหาอยู่เพียงปลายนิ้วของเราคุณเริ่มคว้ารางวัลนั้นหรือยังคุณมีทุกอย่างหรือยังคุณจะได้มีในสิ่งที่คุณเฝ้าฝันมาตลอดคุณจะได้มีส่วนร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณสมควรที่จะมีได้ทุกอย่างที่คุณต้องการมีสิ่งเดียวที่คุณต้องมีก็คือความทะยานอยากแต่ชีวิตที่ถูกฉาบหน้าไว้ด้วยความสวยหรูอูฟู่มั่งคั่งของเขาเส้นทางมันก็ไม่ได้สวยงามมากนักเมื่อสิ่งที่เขากำลังทำคือสิ่งที่กำลังหลอกลูกชายของตัวเองกำลังหลอกคนทั้งโลกและกำลังหลอกตัวเองไปวันๆว่าการที่ได้สิ่งที่ฉาบฉวยเหล่านั้นมาครอบครองจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตและสิ่งที่เขากำลังไขว่คว้ามันคือคำตอบของความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงลูกจะต้องภูมิใจมากๆที่เป็นลูกชายของพ่อแม็กซ์ได้ขอพรกับหินซิตรินโดยที่เขาไม่ได้รู้เลยว่าหินนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของเทพแห่งการโกหกที่ทำให้เขาสามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาจากลมปากของเขาได้แต่ไม่ว่าใครที่ใช้พรวิเศษจากมันสุดท้ายก็จะมีจุดจบเหมือนกันคือการที่ต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างแม็กซ์ได้รับพรวิเศษแต่มันไม่เคยพอเมื่อสำเร็จอย่างที่1ต้องตามมาด้วยเป้าหมายที่2เป้าหมายที่3เป้าหมายที่4ก้าวต่อไปต้องใหญ่กว่าเดิมจนเขาได้เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันกว่าครึ่งโลกมีแต่คนอยากมาลงทุนด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันได้มาจากเลขกลของเขาและทุกอย่างไม่ได้ได้มาแบบฟรีๆแน่นอน There is a price to pay พรเป็นพรที่แฝงมากับกลอุบายจงระวังในสิ่งที่ขอเพราะมันจะมาเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณไปพลังวิเศษของหินมีมากเกินกว่ากำลังของแม็กซ์จะรับไหวแต่ไม่มีใครจะมาขวางความสำเร็จของฉันได้แม้ร่างกายจะเริ่มไม่ไหวแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยพลังใจเขากลายเป็นคนที่เกรียวกราดเคร่งเครียดและไม่สนใจคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือลูกชายของเขานั่นเองสระว่ายน้ำเฮลิคอปเตอร์
พ่อจะหามาให้ลูกแต่สิ่งที่ลูกชายของเขาต้องการก็คือผมขอแค่ได้อยู่กับพ่อเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาเริ่มไม่พอใจลูกต้องขอความยิ่งใหญ่ต้องขอความสำเร็จสิความยิ่งใหญ่ของพ่อก็คือความยิ่งใหญ่ของลูกเขาเริ่มยัดเยียดสิ่งที่ตัวเองต้องการให้กับลูกเพียงเพื่อต้องการลบคำสบประมาทจากภาพชีวิตในสมัยเด็กช่วงเวลาที่เขาไม่มีอะไรเลยถูกเหยียบย่ำดูถูกดูแคลนและเขาต้องเป็นพ่อที่ดีกว่าพ่อของตัวเองให้ได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันต้องแลกมาด้วยความวุ่นวายและอะไรอีกมากมายแม็กซ์ตระหนักได้ว่าไม่มีสิ่งดีงามในคำลวงและไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวที่ต้องทนทุกข์แม็กซ์จึงได้ถอนคำอธิษฐานทั้งหมดของเขาวัยเด็กที่แสนเจ็บปวดแล่นผ่านเข้ามาอีกครั้งแต่มันทำให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันผ่านไปแล้วการที่ต้องการให้มีคนเห็นคุณค่าและเป็นที่ชื่นชมมันต้องสูญเสียอะไรไปบ้างคุณเห็นความจริงแล้วหรือยังว่ามันต้องแลกมากับอะไรเขาเริ่มกลับมามองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงเห็นลูกชายคนสำคัญที่สุดคนเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตเขาเพียงแค่อยากได้พ่อของเขาคืนมาแค่นั้นเองพ่อแค่หวังว่าจะทำให้ลูกภูมิใจในตัวพ่อแล้วรักพ่อเพราะพ่อไม่มีอะไรให้น่าภูมิใจเลยแต่ลูกชายตอบกลับไปว่าพ่อไม่ต้องทำให้ผมภูมิใจหรอกฮะยังไงผมก็รักพ่ออยู่แล้วเพราะพ่อเป็นพ่อของผมสำหรับตัวละครอื่นๆนะคะที่คาดว่ามีความเหมือนลักษามากๆเลยนั่นก็คือเทียนาเจ้าหญิงกบอบเนอร์สแรชเชต The Beast หรือ Prince Adam และ Gaston จากเรื่อง Beauty and the Beast Fleur de la Cour และนี่ก็เป็นเพียงการบรรยายลักษณะของคนลักษาม The Achiever The Performer ฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองอย่างสม่ำเสมอขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่แข็งแรงและพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมาเลยรถได้เต็มแต่อยากลองเข้าใจให้มองจากข้างในจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ happy every day hey check up 1 2 check 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 hey check 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 ขอบคุณน้องจะเป็นภาพที่ไม่ดีที่เราจะมาจุ๊บๆกันโอ้โหปากเหม็นมากเลยแม่